คชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่4มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องนะคะระวังในเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาใครทำงานนะคะที่เป็นนะคะเกี่ยวกับงานขายงานการตลาดนะคะพูดเยอะไปนะคะจะหมดความน่าเชื่อถือลงในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าการเงินเนี่ยไหลลื่นคล่องตัวดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรอบตัวเนี่ยมอบนะคะเงินหรือมอบโอกาสทางการเงินให้โดยที่คุณไม่ได้ขอนะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยมีความสุขดีแต่ให้ระวังคนรักหรือคนในครอบครัวอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายนะคะเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยกังวลในเรื่องของคนรักและครอบครัวมากเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่4มกราคมนั่นเองค่ะ